بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah นะครับขอชูกรขอขอบคุณต่อ Allah subhanahu wa ta'ala นะครับที่ทำให้เรานั้นได้มีลมหายใจนะได้มีชีวิตขึ้นมาในวันนี้อีกวันหนึ่งและขอขอบคุณต่อพระองค์นั้นที่ทำให้เรานั้นได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอีกนะเป็นอีกครั้งหนึ่งในคืนนี้นะครับในรายการอัลกุรอานก่อนนอนนะกับผมรอมฎอนหลังกูเตะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะขอชูกรขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆและก็ขอความโปรดปรานและก็ความปรานีความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่กำลังรับชมและก็รับฟังรายการอัลกุรอานก่อนนอนกับผมรอมฎอนหลังกูเตะนะก่อนอื่นก็ต้องฝากพี่น้องนั้นช่วยกดไลค์และก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคืนนี้เราก็จะเรียนเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะช่วงแรกก็จะเป็นการเรียนกิรออาตีนะครับสำหรับคนที่เริ่มจากศูนย์นะอ่านอัลกุรอานยังไม่ได้เพิ่งเริ่มที่จะเรียนรู้ตัวอักษรนะเราก็จะเรียนกันในช่วงแรกนะครับตอนนี้เราก็ได้เรียนกันมาถึงหน้าที่23นะหน้าที่23กิรออาตีเล่ม1นะครับหน้าที่23วันนี้เราจะเรียนเรื่องของตัวอะไรครับที่ผมวงกลมนะครับที่ผมวงกลมตัวนี้มีชื่อว่ามีมนะครับลากเสียงด้วยแล้วก็ปิดปากนะมีมนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันมีชื่อว่ามีมเหมือนกันนะเขียน2แบบนะครับมีมแบบแรกกับแบบที่2แต่พอมันมีสระฟัตฮะเข้ามาขีดด้านบนนะครับจากมีมเนี่ยอ่านเป็นมาอันแรกมาอันที่2ก็อ่านว่ามานะครับอ่านเสียงสั้นนะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมคําต่อไปนะครับคําแรกนะมามานะครับปิดปากด้วยนะลากอย่าลากเสียงยาวนะครับอ่านเสียงสั้นมามาคำต่อไปมาละลามเนี่ยลมจะอยู่ที่ลิ้นนะครับมาละคำถัดไปมากะกาฟตัวกาฟเนี่ยเสียงจะออกมาที่โคนลิ้นนะครับจะต้องพ่นลมด้วยนะมีเสียงลมด้วยกะมากะถัดไปลามาถัดไปนะครับกามากาฟเสียงอยู่ที่โคนลิ้นนะครับแล้วก็จะต้องพ่นลมด้วยคำถัดไปอามาอินตัวอินเนี่ยเสียงของอินจะอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับอามาถัดไปมากอกอฟตัวกอฟเนี่ยพี่น้องเสียงจะอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับและก็กอฟเนี่ยจะต้องอ่านหนานะมากอนะครับมากอถัดไปมาแฟฟันกระทบกับริมฝีปากและก็มีเสียงลมด้วยนะครับมาแฟนะถัดไปกอมาตัวเรนเนี่ยมันอ่านว่าไวน์ดังนั้นเวลามันมีสระอาเข้ามาสระฟัตฮะเข้ามาเนี่ยให้อ่านเป็นกอนะครับอย่าอ่านกามาถ้ากามาเนี่ยผิดนะให้อ่านเป็นกอมานะครับ
คำถัดไปนะครับสามอักษรมาลาฮามาลาฮาฮาเสียงของฮาอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับถัดไปกามาลากามาลากากาลมอยู่ที่โคนลิ้นนะครับกามาลาถัดไปนะครับวอลามาวอลามาตัววอเนี่ยพี่น้องระวังนะตัววอเนี่ยจะต้องเอาลิ้นออกมานิดนึงนะครับวอวอวอลามาถ้าเราไม่เอาลิ้นออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวไซนะครับต้องเอาลิ้นออกมาด้วยวอลามาและก็ปากจะต้องพองด้วยนะครับพี่น้องคำถัดไปมารอจามารอจารอรอเนี่ยอ่านหนานะครับจะต้องพองปากมารอไม่ใช่มาราจาถ้ามาราจาเนี่ยผิดนะต้องอ่านว่ามารอจาจากลางลิ้นชนเพดานและก็ดันด้วยนะครับยะมารอจะถัดไปกาลามากาลามาถัดไปนะครับกอมารอกอมารอกอตัวกอฟอันหนานะครับเสียงของกอฟอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับกอมารอพี่น้องลองดูในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างที่ผมวงกลมนะครับตรงนี้อ่านชื่อมันนะถ้ามันไม่มีสระให้เราอ่านชื่อตรงนี้ก็เป็นกาฟลามกาฟลามกาฟลากเสียงด้วยนะครับแล้วก็จบที่ฟ้าจะต้องมีเสียงลมนะครับกาฟกาฟอย่าอ่านกาฟกาฟอย่างนี้ผิดนะต้องอ่านว่ากาฟลามถัดไปฟากอฟฟากอฟนะครับฟากอฟถัดไปกาฟลามกาฟลามนะครับถัดไปนะครับฟากอฟฟาไม่ใช่ฟาถ้าฟาเนี่ยผิดเพราะเราต้องอ่านชื่อของมันนะฟากับกอฟกอฟมีเสียงฟอฟันมีเสียงลมด้วยนะถัดไปกาฟลามกาฟลามนะครับ มีพี่น้องให้สลามาวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะเป็นบ้านเสียงมันสะท้อนมันปิดเลยขออนุญาตแป๊บนึงนะครับถัดไปนะครับหน้าที่24นะกิรอตีหน้าที่24นะครับว่าด้วยเรื่องของอักษรนูนนะตัวนี้อ่านว่าชื่อของมันคือนูนแต่พอมีฟัตฮะห์มีสระอาเข้ามาก็อ่านว่าหน้านะครับคำแรกนานาหน้านาคำต่อไปนามาหน้ามามานะครับปิดปากด้วยถัดไปนาลานาลาถัดไปฟานาฟานาฟามีเสียงลมนะครับฟานาถัดไปกานากากาฟลมอยู่ที่โคนลิ้นนะกากานาถัดไปฟานาฟานานะครับถัดไปนะครับมานามานาถัดไปนาโกนาโกตัวเรนเนี่ยตัวเรนเนี่ยพี่น้องจะต้องอ่านเสียงหนานะครับไม่ใช่นากาถ้านากาเนี่ยผิดนะจะต้องอ่านเป็นนาโกนะครับโกโกเสียงของเรนอยู่ที่อักษรตำแหน่งเดียวกับกาฟก็คือโคนลิ้นนะครับโกโกนะครับถัดไปนากานากาถัดไปนะครับนาซอรอนาซอรอซอเราผ่านมาแล้วนะซอลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มนะครับนาซอรอนาซอรอซอนารอนานะครับถัดไปนาดอละนาดอละดอลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มเหมือนซอสเลยนะครับถัดไปฟานาดาฟานาดาดาบางนะอย่าอ่านฟานาดออย่างนั้นเป็นดอดนะครับถัดไปกอมานาโกโกกอฟเสียงของกอฟอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับกอมานา ถัดไปนะครับ
นาซอฮานาซอฮาซอลมอยู่ที่กับพุ้งแก้มนะฮาฮาเสียงของฮาอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับอ่ะถัดไปจานาดาจานาดาจาจากลางลิ้นชนเพดานและก็ดันไว้นะครับให้เสียงมันหนักนะจานาดาไม่ใช่ยานาดาถ้ายานาดาเป็นตัวยะแต่ตรงนี้ตัวจีมจะต้องหนักจานาดานะครับดูที่ผมวงกลมด้านล่างนะตรงนี้ให้อ่านชื่อของมันนะฟาคอฟกาฟลามฟาคอฟกาฟลาม ถัดไปนะครับตอรอตอหนาพองปากด้วยนะตอรอรอเอาลิ้นออกมาด้วยไอนแล้วก็เรนเรนนะครับเรนนะเป็นรอยก่อนแล้วไปจบที่นูนนะอย่าอ่านเกนถ้าเกนเนี่ยผิดนะครับถัดไปฟาคอฟกาฟลามฟาคอฟกาฟลามตัวนูนนะครับหน้านี้เ มื่อกี้เราก็ได้เรียนกิรอตีไปหน้าที่23และก็หน้าที่24นะครับเราเรียนคืนละ2หน้านะเราก็จะเข้าสู่ช่วงที่2นะครับช่วงที่2จะเป็นการเรียนตัจวีดเรียนมักรัดนะครับสำหรับคนที่อ่านอัลกุรอานได้บ้างแล้วนะเนี่ยช่วงที่2เนี่ยเราจะอ่านไปแล้วก็ผมก็จะบอกฮุกมแต่ละที่แต่ละตำแหน่งหรือว่ามักรัดนะการออกเสียงแต่ละตัวแต่ละอักษรนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องมีอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถัดไปนะเริ่มช่วงที่2นะครับซูเราะตุดดูฮานะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ซูเราะห์อัดดูฮานะเราก็จะเริ่มกันที่อะอูซุบิลลาห์นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอะอูอาแข็งอูไอนลำคอส่วนกลางนะครับอะอูจะต้องอ่านยังไงก็ได้อย่าให้มันเหมือนกันอาแข็งอูไอนลำคอนะอย่าอ่านว่าอาอูถ้าอาอูเนี่ยเหมือนทั้งสองหรืออาอูอาอูก็เหมือนทั้งสองหรืออาอูเหมือนทั้งสองนะแต่เราจะต้องแยกให้ได้ฮัมซะห์กับไอนนะครับอาอูอาเนี่ยเสียงแข็งนะอาปากกว้างด้วยอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยชัยบางชัยฏอนิรรอญีมตอหนานะครับตอนิรรอญีมจีมยะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกับมีมจะต้องปิดปากนะ อายะแรกนะครับวัดดูฮาวัดวาวตัววาวเนี่ยพี่น้องเป็นอักษรเสียงบางนะดังนั้นเวลาอ่านเนี่ยให้ฉีกปากนะว่าวัดวัดนะอย่าอ่านวัดดูฮาถ้าเราไปอ่านวัดดูฮาเนี่ยวาวจะหนาผิดนะครับตรงนี้จะต้องอ่านวาวให้บางเป็นวัดแต่ตัวดอดเนี่ยหลังจากวาวเนี่ยมีชัดดะเห็นไหมตัวดอดเนี่ยเป็นฮุรุฟอิสติอาลาเป็นอักษรที่จะต้องอ่านเสียงหนานะครับดังนั้นพอมันมีชัดดะเนี่ยเวลาที่เราอ่านเข้าดอดเนี่ยจะต้องอ่านหนานะดอดเนี่ยวัดดูดูตัวดอดลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มนะครับแล้วก็รวมปากไว้ด้านหน้าด้วยนะเพราะมีดอมมะเป็นซีฟ้าของดอมมะนะครับวัดดูไม่ใช่วัดดูฮาถ้าวัดดูฮาเนี่ยผิดแต่ที่ถูกที่ต้องการคือวัดนะวัดดูฮาฮาตัวฮาตรงนี้เป็นฮาที่ลำเสียงของมันเนี่ยมักรัดของมันอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับแล้วก็ มีอาลิฟเล็กเข้ามานะตรงนี้เรียกว่ามัดตบีอีหรือว่ามัดอัสลีนะครับยาว2ไม่ว่าจะอ่านยุดหรืออ่านตอยาว2นะครับวัดดูฮาวัดดูฮาฮานะครับอย่าลืมอายะถัดไปอายะที่2 ตรงนี้ก็เหมือนกันวัลไลวัลวาวบางนะอย่าอ่านเป็นวัลไลถ้าวัลไลเนี่ยวาวหนาผิดเลยนะครับจะต้องอ่านบาง
และก็ลามเนี่ยมีชัดดะตรงนี้เรียกว่าชัดดะเน้นเราจะต้องอ่านกระดกลิ้นเข้าลามนะครับวันไลไลตรงนี้พี่น้องครับตัวยะมีสุกูนหรือว่ายะตายก่อนหน้ายะมีฟัตฮะตรงนี้เกิดฮุกมมีชื่อว่ามัดลีนนะครับจะต้องอ่านนิ่มนวล นะวันไลวันไลไม่ใช่วันไลวันไลอย่างนี้ผิดนะครับจะต้องอ่านนิ่มนะวันไลลีอีดาอีอีฮัมซาเสียงแข็งอีดานะอย่าอ่านอีดาถ้าอีดาโออ่างเนี่ยผิดเลยนะครับอีดาตัวร้านแลบลิ้นลมผ่านไรฟันนะครับมีอาลิฟเข้ามาเป็นตัวสะกดก็เรียกว่ามัดตอบีอีหรือว่ามัดอัสลีนะครับวันไลลีอีดาซาจาซาจาตัวซีนเป็นมะมูสจะต้องมีเสียงลมนะครับซาซาซาจาซาจาจิมกลางลิ้นชนกับเพดานและก็ดันนะครับแล้วก็มันมีอาลิฟเล็กเข้ามาเนี่ยจะต้องอ่านยาว2ฮารอกะห์นะอายะที่3นะครับมาวัดดะอากะมาวัดดะตรงนี้เรียกว่าชัดดะห์เน้นนะครับจะต้องอ่านเข้าด้านเลยนะมาวัดดะอากะอาอาเสียงของอีนอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับมาวัดดะอากะกะเสียงอยู่ที่คนลิ้นนะอย่าอ่านเป็นมาวัดดะอาคาถ้าคาไม่ถูกนะครับมาวัดดะอาการบรบตรงนี้เห็นไหมตัวรอมีฟัตฮะเรียกว่ารอตัฟคีมนะครับชื่อภาษาอาหรับฮุกมของมันเนี่ยเรียกว่ารอตัฟคีมหรือว่ารอมุฟักคอมะแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคือรอที่จะต้องอ่านเสียงหนาอ่านพองปากนะครับมาวัดดะอาการบรบไม่ใช่รับนะถ้ารับเนี่ยบางผิดนะครับจะต้องอ่านหนาพองปากนะรบบูกะกะกะรบบูกะวามากอลาวามากอลาตัวกอฟเนี่ยเป็นฮุรุฟอิสติอลานะกอฟเนี่ยฮุรุฟอิสติอลาตรงนี้แปลว่าอักษรที่จะต้องอ่านเสียงหนานะครับวิธีการอ่านหนาคือการพองปากนะมาวัดดะอากะรบบูกะวามากอกอนะครับกอเสียงของกอฟอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับวะมากอลากอลายาว2ฮะเราะกะห์นะแล้วก็เวลาที่เราหยุดวะกอฟตรงเนี้ยระวังเสียงฮัมซะห์ด้วยนะเพราะว่าบางคนจะเค้าเรียกไม่ระวังนะเวลาหยุดก็มาวัดดะอะกะร็อบบุกะวะมากอลากอลาเห็นมั้ยพอเราไม่ระวังเนี่ยมันจะมีเสียงฮัมซะห์เป็นกอลากอละนะครับระวังด้วยนะจะต้องหยุดให้เสียงลามหมดไปเองนะวะมากอละกอละอย่าไปใส่ฮัมซะห์นะครับอายะที่4นะวะลัลอะวะลัลลัลตรงนี้กระดกลิ้นด้วยนะฮัมซะห์เมื่อใดที่มันอยู่ระหว่างกลางของอักษรลามอะลิฟเนี่ยตรงนี้ให้อ่านยาว2ฮะเราะกะห์นะครับวะลัลอะคีรออาคีรอตัวคอเนี่ยเป็นฮุรุฟอิสติอละเดิมเนี่ยนะแต่พอมันมีกัสรอห์เข้ามาทำให้ความหนาของมันนั้นหนาในระดับที่ต่ำสุดนะครับและก็ตัวคอเนี่ยจะต้องมีเสียงน้ำเดือดด้วยนะวะลัลอาคีรอคีรอรอเนี่ยรอมีฟัตฮะรอตัฟคีมอันหนานะครับวะลัลอาคีรอตูตูตะนะวะลัลอาคีรอตูคอยเห็นไหมคีรอตรงนี้คอเนี่ยเป็นฮุรุฟอิสติอละจะต้องอ่านหนาแต่พอมันมีกัสรอห์เข้ามาเนี่ยทำให้ความหนาของมันอยู่ในลำดับระดับดะรอญะห์ที่ต่ำสุดก็คือดะรอญะห์ที่3แต่พี่น้องลองดูตัวคอในคำนี้ตัวคอในคำนี้มีฟัตฮะห์มันก็ยังคงความหนาของมันอยู่เหมือนเดิมนะคอยไม่ใช่ใครนะครับอย่าไปอ่านวะลัลอาคีรอตุคัยรุนถ้าใครรุนเนี่ยผิดทันทีเลยนะตัวคอตรงนี้เป็นอักษรอิสติอละมุสตะลียะจะต้องอ่านหนาพองปากนะครับค่อยไม่ใช่ใครนะวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลคอยอันนิมนะคอยรุลลาก้คอยรุลลาก้ตันวีนเจลามเป็นอิดรอมบิลากุนนะไม่ต้องหน่วงเสียงนะครับอ่านควบกล้ำและก็เข้าลามเลยนะอิดรอมแปลว่ากล้ำบ
ีลากุนนะแปลว่าไม่ต้องง่วงเสียงนะครับวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลมินัลกระดกลิ้นนะครับมินัลอูลาอูลามีวาวเข้ามาเนี่ยเป็นตัวสะกดจะเกิดฮุกมหนึ่งมีชื่อว่ามัตตอบิอีหรืออีกชื่อนึงเรียกว่ามัตอัสลีนะครับอายะห์ถัดไปเลยนะวะลาซาววะลาซาววาววาวมีสุกูนก่อนวาวเป็นฟัตฮะเรียกว่ามัดลีนจะต้องอ่านนิ่มนะวะลาซาวไม่ใช่วะลาซาวฟาถ้าอ่านวะลาซาวฟาเนี่ยเรากระแชกเสียงเนี่ยผิดนะครับจะต้องอ่านนิ่มเป็นวะลาซาวฟาวะลาซาวฟายุฟามีเสียงลมด้วยนะฟาเนี่ยเป็นอักษรมะมูสนะครับวะลาซาวฟายุยุนะครับยุตรงนี้นะไอ้นมีสุกูนเนี่ยอ่านแค่ยุพอนะครับเพราะสระมันดอมมะดอมมะหรือภาษาไทยเนี่ยก็คือสระอุนะยุอย่าไปอ่านแรงอย่าไปอ่านลึกเป็นยุถ้าเราอ่านวะลาซาวฟายุตียุตีเนี่ยผิดทันทีเลยนะจะต้องอ่านยุยุนะให้เสียงถึงไอ้นลำคอส่วนกลางแค่นี้พอนะครับยุตีตีตัวตอเดิมเป็นอักษรเป็นฮุรุฟอิสติอละนะแต่พอมันมีกัสรอเข้ามาเนี่ยทำให้ความหนาของมันอยู่ในดารอญะห์ซาลิซะก็คือในลำดับความหนาที่ต่ำสุดนะยุตีไม่ใช่ยุตีถ้าตีเนี่ยหนาเกินผิดนะครับยุตีแต่อย่าบางเป็นยุตีเป็นตาอย่าอ่านอย่างนั้นนะ ยะตรงนี้ก็เข้ามาเป็นมัดตบิอีหรือว่ามัดอัสลีนะครับวะลาซาวฟายุตีกะร็อบบุรอตัฟคีมนะครับอันนะร็อบบุกะฟะตับดอฟะตับดอตะเนี่ยบางแต่รอเนี่ยพอมันมีอะไรมันมีสุกูนก่อนรอเป็นฟัตฮะเรียกรอตัวนี้ว่ารอตัฟคีมหรือว่ารอมุฟัคคอมะจะต้องอ่านหนาแต่หนาตอนเข้ารอนะครับอย่าไปหนาตั้งแต่ตะอย่าอ่านฟะตอรฟาตอลดอเนี่ยผิดนะจะต้องอ่านตาให้บางก่อนนะครับวะลาซาวฟายุตีกะร็อบบุกะฟาตอลฟาตอลนะฟาตอลดอดอดอดลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มนะครับข้างใดข้างหนึ่งก็ได้หรือจะอยู่สองข้างเลยก็ได้นะครับ แต่ถ้าเราอ่านหยุดตรงนี้ให้เราหยุดสองฮะเราะกะห์นะแต่ถ้าเราจะอ่านตอเนี่ยรับบุกะฟะตะรุดออาลัมเห็นไหมมีเครื่องหมายมัดอยู่แล้วก็อ้าฮัมซะอยู่คนละคำเรียกว่ามัดยาอิสมุนฟาซินนะครับยาวได้2 4 5แต่ผมอ่านหยุดนะหยุด2ฮารอกะอายะถัดไปนะครับอาลัมอาลัมยาจิดอ้าฮัมซะเสียงแข็งลัมยาจิดมีมตายเจอยะมีมตายเจอยะเป็นอิฟฮัดชะฟาวีนะครับอิฟฮับชะฟาวีเนี่ยอ่านมีมตาชัดเจนไม่ต้องหน่วงเสียงนะอาลัมยาจีดอาลัมยาจีดแต่ปล่อยให้เสียงมีมันหายไปเองอย่าไปกระชากเป็นอาลัมยาจีดอาลัมยาจีดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องคือปล่อยให้เสียงมีมนั้นหายไปเองนะอาลัมอาลัมเห็นไหมอาลัมยาจีดยาจีดพี่น้องแยกให้ออกนะระหว่างยะกับยะยะกับจีมเนี่ยไม่เหมือนกันนะจีมเนี่ยกลางลิ้นชนเพดานแล้วก็ดันแต่ยะเนี่ยไม่ดันนะไม่ต้องไปดันเสียงให้มันหนานะครับไม่ต้องไปดันเสียงให้มันแข็งนะครับตรงนี้จะต้องแยกให้ได้อาลัมยาจีดยะยะเห็นไหมกลางลิ้นชนแต่ไม่ได้ดันแต่จีดเราดันนะครับอาลัมยาจีดด้านมีสุกูนตรงนี้เรียกว่ากอลกอละนะครับเพราะด้านเป็นหนึ่งในอักษรกอลกอละจะต้องอ่านสะท้อนเสียงนะตรงนี้เป็นกอลกอละซุกรอนะครับสะท้อนเสียงนิดเดียวนะอาลัมยาจีดกะยาตียาตีตาตาปลายลิ้นชนกับฟันนะครับตายาตียาตีอย่าอ่านยาตีถ้ายาตีเนี่ยหนาเกินหรืออย่าอ่านบางเป็นยาทีถ้ายาทีก็ผิดนะที่ถูกคือกลางๆนะครับ
อัลัมยาจิดกะยาติติยาติมียะเข้ามาเป็นตัวสะกดให้อ่านเสียงยาวเนี่ยเรียกว่ามัดตอบีอีหรือว่ามัดอัสลีนะครับยาติมันฟาตันวินเจอฟาพี่น้องตันวินเจอฟาหรือนูนตายเจอฟาเกิดฮุกมมีชื่อว่าอิคฟาฮากีกีนะครับอิคฟาฮากีกีเนี่ยนะวิธีอ่านของมันคือนวงเสียงสองฮารอกะและวิธีนวงของมันคือนวงนูนเฉือนฟานะหรือว่าพูดเข้าใจง่ายๆคือนวงนูนและก็เฉือนเข้าไปในอักษรที่อยู่หลังจากตันวีนหรือนูนตายนะครับนี่คือการหนวกอิคฟานะยาตีแมลฟะเนี่ยบางดังนั้นเวลาที่เรานวงเนี่ยให้นวงบางอย่าอ่านนวงหนาอย่างเช่นยาตีเมาฟะเมาฟะเนี่ยหนานะครับผิดนะจะต้องนวงบางและอย่าหนวงเป็นงองูยาตีมังไม่เอายาตีมันก็ไม่เอาแต่ที่เอาคือยาตีเมาฟะเห็นไหมเวลาที่ผมนวงนูนเนี่ยปากผมจะอยู่ที่ฟ้านะครับฟะอาวาอาอาฮัมซะเสียงแข็งนะมีอลิฟเข้ามาเป็นมัดตอบีอียาว2ฮารอกะนะครับฟะอาวาวานี่ก็2นะแล้วก็ระวังเสียงฮัมซะด้วยนะเวลาที่เราวะกอฟถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเราจะได้ยินเป็นอะลัมยาจิดกะยาตีมัลฟะอาวาฟะอาวาเห็นไหมว่ามีฮัมซะเข้ามาถ้าเราไม่ระวังนะแต่ที่ถูกต้องคือเราต้องระวังอย่าให้มีเสียงฮัมซะเช่นอะลัมยาจิดกะยาตีมันฟะอาวาวาปล่อยให้เสียงวาวหายไปเองนะครับอายะห์ถัดไปอายะห์ที่7นะวาวาจะวาวาเรียกอะไรนะอ่านบางนะครับอย่าอ่านวาวาจะถ้าวอวอเนี่ยผิดนะครับจะต้องอ่านบ้างวาวาจาจาจีมกลางลิ้นชนกับเพดานแล้วก็ดันนะครับวาวาจาดะกะดอลลันนะดอลตรงนี้เห็นไหมมีอลิฟและก็มีเครื่องหมายมัดอยู่นะครับตรงนี้นะยาว6ฮารอกะนะครับวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะยาว6ฮารอกะคือเมื่อใดที่มันมีเครื่องหมายมัดมีคล้ายๆหลังคาหรือตัวหนอนน่ะนะแล้วก็หลังจากมันเนี่ยมีชัดดะเห็นไหมบนตัวลำอลิฟมีชัดดะคล้ายๆฟันสามซี่เนี่ยจำไว้เลยถ้าเจออย่างนี้ยาว6ฮารอกะนะครับแล้วก็เน้นเข้าไปด้วยนะวะวะจะดะกะดอลต้องมีดอลต้องมีเสียงกระดกเข้าลำด้วยนะครับเพราะว่ามันมีชัดดะอยู่เราจะต้องเน้นเข้านะครับดอลเนี่ยตรงนี้เป็นอักษรเสียงหนาและพอมันมีอลิฟเข้ามามีฟัตฮะเข้ามาเนี่ยทำให้ความหนาของมันหนาสูงสุดเลยนะครับหนาจริงๆนะครับตรงนี้ลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มนะวะวะจะดะกะดอลดอลนะครับไม่ใช่ดอนถ้าดอนเนี่ยยังไม่หนาพอนะอีกทีหนึ่งวะวะจะดะกะดอลลังลังฟาตันวินเจอฟาเป็นอิคฟาฮากีกีหน่วงเสียงและก็เฉือนฟานะครับฟาฮาดาฟาฮาดาฮาเสียงของฮาอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับฟาฮาดานะอีกทีหนึ่งวะวะจะดะกะดอลลังฟาฮาดาฟาฮาดาดานะครับอย่าให้มีเสียงฮัมซะห์นะถัดไปวะวะจะดะคงไม่มีปัญหานะตรงนี้ผ่านมาแล้ววะวะจะดะกะอาอีลันเครื่องหมายมัดที่เป็นคล้ายๆหลังคาหรืออักษรมัดอลิฟวาวยาเจอกับฮัมซะห์อยู่ในคำเดียวกันอย่างเช่นคำที่ผมวงกลมเนี่ยวะวะจะดะกะอาอีเห็นไหมอาอีลันเนี่ยคำเดียวนะเมื่อใดที่มันอยู่คำเดียวกันเครื่องหมายมัดอักษรมัดกับฮัมซะห์เรียกว่ามัดวาญิบมุตตะซินนะครับมัดวาญิบมุตตะซินเนี่ยยาวเท่าไหร่ยาว4หรือ5นะเลือกได้2แบบ4หรือ5ฮารอกะก็คือ5จังหวะนั่นเองนะครับอาเสียงของอีนอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะอีตรงนี้ก็เสียงแข็งนะครับฮัมซะห์
ووجدك عائلا ف ตันวีนสระซ้อนฟัตฮะตีนเจอฟะเป็นอิคฟะฮะกีกีนะครับอิคฟะฮะกีกีเนี่ยจะต้องอ่านนวงนูนเฉือนฟะนะนวงสองฮะเราะกะห์นะครับวะวะจะดะกะอาอิลันลันะครับอาอิลันฟะอัลฟะอัลนาฟะอัลนานะครับฮัมซะห์เสียงแข็งนะอาอัลอาอัลแล้วก็เวนเนี่ยอย่าให้มีกอลกอละนะระวังด้วยอย่าอ่านฟะอัลนาฟะอัลนาเนี่ยผิดนะครับเพราะว่ามีเสียงเวนสะท้อนมาเพราะว่าเรนเนี่ยไม่ได้เป็นอักษรก้อนกอละไม่มีสะท้อนเสียงนะครับฟาเอลนาฟาเอลนาปล่อยให้เสียงเรนหมดอย่าไปฟาเอลนาอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับ เวลาเราหยุดที่นาตรงนี้ระวังฮัมซาด้วยนะอย่าอ่านฟาเอลนานานาเห็นไหมมีเสียงฮัมซาเข้ามาถ้าเราอ่านไม่ระวังเราจะไปเพิ่มอักษรเข้าไปเนี่ยผิดนะครับอ่ะถัดไปนะอายะที่9ฟะอัมมะมีอะไรมีชัดดะเรียกว่าวาจิบุนกุนนะเมื่อใดที่นูนกับมีมมีชัดดะให้หน่วงเสียงนะครับหน่วงกี่ฮะเราะกะห์2ฮะเราะกะห์แล้วก็มีมเนี่ยเวลาที่หน่วงให้หน่วงที่ปากนะจะต้องเมมปากด้วยนะครับฟะอัมมะฟะอัมมะนะถ้าปิดอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ซอก 100% อย่าอ่านฟะอัมมาฟะอัมมาอย่างนี้ยังนะต้องเมมด้วยฟะอัมมามามีอัลีฟก็เป็นมัดตอบิอีร ว่ามัดอัสลีนะครับแต่พอเจอกับอัลีฟวะซ้อนไม่ต้องไปสนใจนะอ่านเข้าลามเลยฟะอัมมัลมัลกระดกลิ้นนะครับฟะอัมมัลยะตีตีตาตาปลายลิ้นชนกับอะไรชนกับฟันกระทบกับฟันนะครับและก็มีเสียงลมด้วยนะยาตียาตีอย่าอ่านยาทีถ้าอ่านเป็นตัวทีเลยผิดและอย่าอ่านเป็นยาตียาตีอย่างนี้หนาเกินไปนะครับจะต้องอ่านกลางๆนะฟะอัมมัลยาตีมาตีมียะเข้ามาก็เป็นมัดตอบิอีนะครับฟะอัมมัลยาตีมาฟะลาตะกอตะกอตัวตะเนี่ยบางแต่กอฟเนี่ยเป็นฮุรุฟอิสติอละจะต้องอ่านหนาแถมอีกนะแถมยังเป็นฮุรุฟกอลกอละอีกกอฟเนี่ยหนาและก็เป็นฮุรุฟกอลกอละดังนั้นตรงนี้เราจะต้องอ่านเข้ากอฟตายเนี่ยหนาและก็สะท้อนเสียงแบบหนานะครับฟาลาอะไรนะฟาลาตะโกตะโกกอเนี่ยหนานะครับอย่าอ่านฟาลาตะกะฮัดถ้าตะกะฮักเนี่ยกอฟบางเนี่ยผิดทันทีเลยนะครับนะระวังด้วยนะกอฟเป็นฮุรุฟอิสติอะลาฟะลาตะกอฮับฮับตัวฮะเสียงของฮะอยู่ที่ลำคอส่วนล่างนะครับและก็รอเนี่ยเห็นไหมมันมีสุกูนก่อนมันมีฟัตฮะรอตัวนี้เป็นรอตัฟคีมจะต้องอ่านนะฟะลาตะกอฮับฮับไม่ใช่ฮัดถ้าฮัดเนี่ยผิดบางแต่ที่ถูกคือฟาลาตะกอฮับนะครับ สตูลชัดเจนดีสตูลไทยแลนด์โอเคอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสตูลชัดเจนนะอายะถัดไปนะครับวะอัมเหมือนเดิมนะครับอัมซะเสียงแข็งมีมตายมีมีชัดดะเรียกว่าวาญิบุนกุนนะนะครับหน่วงเสียง2ฮะเราะกะห์วะอัมมัสซาอีลาซาอาลีฟวาวยาฮุรุฟมัดหรือว่าเครื่องหมายมัดที่เป็นหลังคาเจอกับฮัมซะอยู่ในคำเดียวกันคำนี้อัสซาอีลาตรงเนี้ยคำเดียวกันดังนั้นเมื่อใดที่ฮุรุฟมัดอาลีฟเนี่ยหรือไอเครื่องหมายนอนเนี่ยไปเจอกับฮัมซะอยู่ในคำเดียวกันเกิดวุกลมมีชื่อว่ามัดวาญิบมุตตัซินนะครับจะต้องอ่านได้สองแบบยาว4หรือว่า5ฮะเราะกะห์นะครับวะอัมมัสซาอิลาฟะลาตันฮับฟะลาตันฮับตันตันนะนูนตายเจอฮะเป็นอิฟฮัดฮะกีกีนะครับนูนตายเจอฮะเนี่ยเป็นอิฟฮัดฮะกีกีอิฟฮัดฮะกีกีมีกี่ตัวฮัมซะฮ์ไกนฮะ
คอไอนฮะอิซฮักฮะกีกีมี6ตัวนะครับเวลาที่เราท่องรวมก็อัลฮินคออะฮูนะครับอิซฮักฮะกีกีไม่หน่วงเสียงอิซฮักอัลฮะรอยุซฮิรุอิซฮารอนแปลว่าการทำให้ชัดเจนการทำให้ชัดเจนในที่นี้คือทำให้นูนตาชัดเจนฟะลาตันฮับตันตันนูนชัดเจนนะครับฟะลาตันฮับฮับตัวรอมีสุกูนก่อนรอมีฟัตฮะเรียกว่ารอตัฟคีมนะครับจะต้องอ่านหนานะวะอัมมัสอิลาฟะลาตันฮับตันฮับหนานะครับอายะสุดท้ายนะوَأَمَّا بِنِ أَمَّا وَاجِبٌ قُنَّا หนุ่งเสียง بِنِ نِ นะพี่น้องลองดูตรงนี้นิดหนึ่งนะตัวอีนตัวอีนมีสุกูนนะแล้วก็ก่อนหน้ามันเนี่ยนูนมีกัสรอเวลาเราอ่านเนี่ยนิ نِ ให้เสียงเนี่ยลงที่อีนให้เสียงของนูนเนี่ยอ่านเข้าอีนที่มีสุกูนตาเนี่ยอยู่ที่ลำคอพอนะครับนิ อย่าอ่านเป็นว่าอัมมาบีเนี่ยถ้าเราอ่านเนี่ยเลยเนี่ยเป็นสระเอียเลยเนี่ยผิดนะครับไม่ถูกต้องนะอย่าลึกเกินถ้าเราอ่านปานกลางจะอ่านว่าว่าอัมมาบีเนี่ยแต่ถ้าเราอ่านลึกจะอ่านว่าว่าอัมมาบีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราไม่เอานะแต่ที่เราต้องการคือเนี่ยนะครับว่าอัมมาบีเนี่ยมาที่รอบตรงนี้เป็นรอที่มีฟัตฮะเรียกว่ารอตัฟคีมอันนานะครับรอบบีกาฟะฮัดดิษฟะฮัดดิษลองดูตรงนี้นิดหนึ่งนะ อายะสุดท้ายเลยฟะฮัดดิษฮะฮะตรงนี้มักขัดของมันคือลำคอส่วนกลางนะครับฟะฮัดดิษดิษตัวซานะครับพี่น้องตัวซาเล็บลิ้นและก็ลมผ่านลิ้นดังนั้นเวลาที่เราอ่านมันตายฟะฮัดดิสดิสอย่าอ่านเป็นฟะฮัดดิสที่ผมได้ยินเนี่ยฟะฮัดดิสซีนชัดเจนเลยอย่างนี้ผิดนะครับระวังกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัดดุฮาวัลลัยลิอิซาซะจาما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدىووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث حدث เห็นไหมตัวท่าชัดเจนนะครับสุรถัดไปนะสุรตุลไลนะครับนะสุรที่2ของค่ำคืนนี้คือสุรตุลไลลีนะครับอยู่ในยุสที่30นะเป็นสุรที่2นะครับเริ่มกันเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลไลลีวัลไลลีอันนิมนะวัลไลลีอิซายัชายัลชานะครับอย่าให้มีเสียงสะท้อนที่เรียนตรงนี้นะระวังเป็นก้อนกอละนะครับยัลชาถัดไปนะวันนะฮะนูนมีชัดดะเรียกว่าวาจิบุนกุนนะหน่วงเสียงที่จมูกหน่วงสองฮารอกะนะครับวันเสียงจะขึ้นจมูกนะวันนะไม่ใช่วันอย่าอ่านเว้าหนาถ้าอ่านเว้าหนาเนี่ยผิดนะครับวันนะฮะฮะตัวฮะเสียงฮะอยู่ที่ลำคอส่วนล่างนะครับวันนะฮารีรีเห็นไหมตัวรอมีกัสรอรอมีกัสรอผมบอกแล้วมันมีชื่อว่ารอตัรกีกหรือว่ารอมุรักกะกะนะครับจะต้องอ่านบ้าง
การอ่านบางคือการฉีกปากวันนาฮารีรีนะไม่ใช่รีถ้ารีเนี่ยหนาผิดนะครับวันนาฮารีอีดาอีดาฮัมซาเสียงแข็งดาแลบลิ้นลมผ่านไรฟันนะอีดาตะจัลลาตะจัลลาจีมกลางลิ้นชนเพดานแล้วก็ดันด้วยนะครับตะจัลลาแต่ลามันมีชัดดะตรงนี้ชัดดะเน้นเราก็จะต้องเน้นเข้าลามนะครับอีดาตะจัลลาจัลลานะครับจะต้องกระดกลิ้นด้วยอายะที่3วะมาคอลากอดคอคอหนานะครับอิสติอาละคอลากอดกอฟหนาเหมือนกันนะวะมาคอลากอดซาซาแลบลิ้นแล้วก็ลมผ่านไรฟันมันมีชัดดะเราเลยต้องเน้นเข้าซาเลยนะครับอัซซะกะรอรอตรงนี้มีฟัตฮะก็เป็นรอตัฟคีมหรือว่ารอมุฟัคคอมะอันนานะครับวะมาคอลากอดซะกะรอวัลกระดกลิ้นนะวัลอุนซาอุนซานูนตายเจซะเป็นอิคฟาฮะกีกีอ่านนวงเสียงเฉือนเข้าไปในตัวซะซะเนี่ยบางดังนั้นเวลาที่เรานวงวัล นวงแบบบางนะครับวัลอุนซาอุนซานะครับนวงนูนแต่มักรัดปากของเราเนี่ยไปที่ซะนะครับอายะถัดไปอินนะซะยากุมอินนูนมีชัดดะวาจิบุนกุนนะฮัมซะเสียงแข็งนะครับอินไม่ใช่อินถ้าอินนะผิดแต่ที่ถูกคืออินนะซะซะอินนะครับซีนจะต้องลงถึงอินให้ได้ก็คือลำคอส่วนกลางนะอินนะซะยากุมกุมกาฟเสียงอยู่ที่โคนลิ้นนะกุมละชัตตามีมีสุกูนเจอลามเป็นอิซฮับชะฟาวีนะครับอิซฮับชะฟาวีไม่ต้องไปนงเสียงนะอ่านมีมตายชัดเจนนะซะยากุมละชัตตาละชัตตาตาปลายลิ้นชนกับฟันนะบะเขาเรียกอักษรเสียงบางนะครับละชัตตาไม่ใช่ละชัตตาถ้าตาตอเตาเนี่ยผิดเลยนะไม่ถูกต้องนะครับมันจะว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่มันไม่ฟาเซียมันไม่เขาเรียกอะไรนะมันไม่ชัดเจนนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอินนะซะยะกุมละชัตตาตานะระวังด้วยอย่าอ่านเป็นตาและอย่าอ่านเป็นทานะแต่ให้อ่านกลางๆนะครับอินนะซะยะกุมละชัตตาอย่าถัดไปนะครับฟาแอมฟาฟาเห็นไหมฟันเนี่ยกระทบกับริมฝีปากด้านล่างฟามีเสียงลมด้วยนะครับฟาแอมมามีชัดดะก็เป็นวาจิบุนกุนนะนะเมื่อใดที่มีมกับนูนมีชัดดะเกิดฮุกมหนึ่งมีชื่อว่าวาจิบุนกุนนะจะต้องนวงเสียงนะครับแต่มีมเนี่ยนวงที่ปากนะเมมด้วยฟาอัมมาไม่ใช่ฟาอัมมาปิดอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ถูก 100% นะจะต้องเมมจะต้องกดริมฝีปากด้วยนะครับฟาอัมมามันอะนูนตายเจฮัมซะนูนตายนูนมีสุกูนเนี่ยเจฮัมซะหรือตันวีนเจฮัมซะเกิดฮุกมมีชื่อว่าอิซฮับฮะกีกีอิซฮับฮะกีกีคืออ่านนูนตาชัดเจนนะครับไม่ต้องหน่วงมันอักตอมันอักตออย่าไปหน่วงเป็นมันอักตออย่างนี้ผิดนะครับอักฮัมซะเสียงแข็งอีนสุกูนเสียงของอีนลำคอส่วนกลางดังนั้นอ่านให้ฮัมซะเข้าอีนอักอักไม่ใช่อักถ้าอักอออางเนี่ยผิดนะฮัมซะจะต้องแข็งอ้าปากกว้างอักนะครับฟะอัมมามันอักนะครับฟะอัมมามันอะตอตัวตอเป็นฮุรุฟอิสติอะลาหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าฮุรุฟมุสตะอลียะจะต้องอ่านเสียงหนาอะตอตอตะกับตอเนี่ยเหมือนกันต่างกันที่ตอเนี่ยหนาและก็จะต้องพองปากด้วยนะฟะอัมมามันอะตอวัตตะกอวัตตะกอกอฟเป็นฮุรุฟอิสติอะลาอันนะครับอายะถัดไป
วะซอดดะกอบิลฮุสนะวะซอดดะซอดเป็นฮุรุฟอิสติอลาอันนานะครับลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มวะซอดดะกอกอกอฟหนาเหมือนกันนะวะซอดดะกอบิลฮุสฮุสตัวซีนเนี่ยเป็นอักษรมะห์มูสอักษรมะห์มูสคืออักษรที่เวลาเราอ่านมันจะต้องมีเสียงลมนะครับดังนั้นซีนตรงนี้มีสุกูนซีนตายเนี่ยเวลาเราอ่านมันตายจะต้องมีลมนะฮุสฮุสเห็นไหมจะมีเสียงลมตามมานิดนึงนะฮุสนาวะซอดดะกอบิลฮุสนาอายะห์ถัดไปนะครับฟาซานูยัสซีรูฮูซีรูฮูรอมีดอมมะรอมีดอมมะเรียกว่ารออะไรรอตัฟคีมรอมุฟักคอมะอันนะฟาซานูยัสซีรูรูจะต้องพองปากไม่ใช่รูถ้ารูเนี่ยบ้างนะผิดนะฟาซานูยัสซีรูฮูฮูมีวาวเล็กเข้ามาตรงนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่ามัดตบิอีหรือว่ามัดอัสลีให้อ่านยาวสองฮารอกะนะครับฟาซานูยัสซีรูฮูลิลกระดกลิ้นยุสรอยุสรอรอรอตรงนี้รอตัฟคีมหรือว่ารอมุฟัคคอมะอันนานะครับอีกทีนึงفَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى يُسْرَى นะครับอย่าระวังเสียงฮัมซะห์ด้วยนะอย่าให้มีฮัมซะห์โผล่มานะถัดไปวะอัมมาวาญิบุลกุนนะห์นวงเสียง2นวงที่ปากวะอัมมามัลบะนูนตาจบะนูนตาจบะพี่น้องเมื่อใดที่นูนตาจบะหรือตันวีนคือสระท้อนสระซ้อนเนี่ยเจอบะเกิดฮุกมหนึ่งมีชื่อว่าอิกลาบวิธีการอ่านอิกลาบคือปิดปากแต่อย่าไปกดริมฝีปากอย่าไปมิมปากนะปิดเฉยๆนวงเสียงสองฮารอกะว่าอัมมามัลมัลบะมัลบะอย่าไปอ่านว่าอัมมามัมบะคีถ้ามัมบะคีเนี่ยผิดเลยนะครับเพราะอิกลาบปิดแต่ไม่ต้องไปอะไรไปเมมปากนะว่าอัมมามัลบะคิลาวัสตาวนาตาวอย่าให้มีเสียงก้อนกอลานะตาวนาวะกัซซะบะกัซซะบะตัวซานแลบลิ้นลมผ่านไรฟันนะครับกัซซะบะบิลฮุสนาฮุสนามีเสียงลมนะอายะห์ถัดไปอายะห์ถัดไปนะครับอายะห์ที่10นะฟาซานูยัสซิรูฮูลิลอุสรอลิลอุสรอตรงนี้ก็ผ่านมาแล้วนะนิดนึงก็รู้แล้วรอตรงนี้หนารอตรงนี้หนานะครับถัดไปเลยนะวะมายุนียุเรนนะยุอย่าออกเสียงเป็นวะมายุนียูเนี่ยถ้าออกเกะมาเนี่ยเป็นก้อนกอละผิดเลยนะครับวะมายุนีอันฮูนูนตายนูนมีสุกูนเจอฮะเป็นอิฎฮับไม่ต้องหน่วงนะวะมายุนีอันฮูมาลูฮูอิซาตารัดตารัดรอมีอะไรพี่น้องลองดูรอมีฟัตฮะหนานะตารัดดาตารัดดานาที่รอแต่มาบางที่ตัวดานนะครับ ถัดไปนะอินนะวาจิบุนกุนนะนวงเสียงสองฮารอกะนวงที่จมูกอินนะอะลัยนาอะลัยไอนเสียงอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับอินนะอะลัยนาลัลฮูดาลัลกระดกลิ้นลัลฮูดาฮูฮะลำคอส่วนล่างนะ ขออนุญาตดื่มน้ำนะครับอายะห์ถัดไปวะอินนะฮัมซะห์เสียงแข็งนูนมีชัดดะวาญิบุนกุนนะห์นวงเสียงที่จมูกวะอินอินเอามือจับเลยถ้ามันสั่นแสดงว่าเสียงขึ้นจมูกนะ วะอินนะลานาลัลอาคิรอคีคอเดิมหนา
แต่พอมีกัสรอทำให้ความหนาอยู่ในลำดับขั้นที่สามนะหนานิดเดียวแลลอาคีคีรอรอตรงนี้รอตัฟคีมมีฟัตฮะอันหนาเลยนะครับว่าอินนัลนาลลอาคีรอตะตะลลอาคีรอตะวัลอูลาอูลาอย่าอ่านอูลาละอย่าให้มีฮัมซะห์มานะครับจะเป็นการเพิ่มอักษรผิดนะอายะห์ถัดไปฟาอันซับนูนตาจูซานเป็นอิคฟะฮะกีกีนะอิคฟะฮะกีกีอ่านนวงนูนเฉือนเข้าไปในซานนะครับฟาอันซับรอมีสุกูนก่อนรอเป็นฟัตฮะตรงนี้เป็นรอตัฟคีมจะต้องอ่านหนานะครับฟาอันซับตุกุมนารองตะรอตรงนี้รอตัฟคีมที่หนาจริงๆหนาในดะรอญะห์ที่สูงสุดเลยนะรอที่มีฟัตฮะห์แล้วก็มีอะลิฟเข้ามาเนี่ยหนานารองรองเนี่ยหนาแล้วก็ต้องเพิ่มมาอีกตันวีนเจอตะเป็นอิคฟะฮะกีกีพอเป็นอิคฟะฮะกีกีเนี่ยเราจะต้องอ่านรอเนี่ยหนาแล้วก็นวงเข้าตะ นะครับฟาอัซับตุกุมนารันตะลัลลอตะลัลลอลอเอาลิ้นออกมานิดนึงนะครับตรงนี้ซอมีชัดดะเรียกว่าชัดดะเน้นเข้าไปเลยนะครับตะลัลลอลอนะครับ2ฮารวะกะอย่าให้มีฮัมซะห์นะครับลายัสยัสซอดนะอิสติอลายัสลมอยู่ที่กับพุ้งแก้มนะลายัสลาฮาอิลลาฮุรุฟมัดเจอฮัมซะห์อยู่คนละคำกันเรียกว่ามัจญะอิซมุนฟาซินนะครับยาวได้2 4หรือว่า5ลายัสลาฮาอิลลัลอัชกออัชกอกอหนานะครับอัลลาซีแลบลิ้นลมผ่านไรฟันอัลลาซีกัซะบะวะตะวัลลาตะวัลลาไม่ใช่ตะวัลลาเพราะว่าบางคนจะอ่านเป็นอัลลาซีกัซะบะวะตะวัลลาวัลลาเนี่ยผิดเพราะเราไปอ่านวาวหนาแต่ที่ถูกคือวาวจะต้องบางนะวะตะวัลวัลไม่ใช่วัลนะครับอัลลาซีกัซะบะวะตะวัลลาอายะห์ถัดไปนะวะซายูจันจันนูนมีชัดดะวาญิบุนกุนนะนวงเสียง2ฮะเราะกะห์นะครับวะซายูจันนะบุฮัลอัตกออัตกอตะเป็นอักษรมะห์มูสเวลาตายจะต้องมีเสียงลมอัตกอไม่ใช่อัตกอถ้าเราอ่านอัตกอเนี่ยผิดนะที่ถูกคือวะซายูจันนะบุฮัลอัตกอกอหนานะครับالذي يؤتي همزه همزه นะเสียงแข็งยุตีไม่ใช่ยุอย่าให้มีฮัมซะห์ทอสะท้อนออกมาเป็น الذي يؤتي ถ้ายุตีเนี่ยออกมายุตีเป็นก้อนกะละผิดนะครับจะต้องอ่านให้เขาเรียกอะไรให้กระชับเลยนะฮัมซะห์ยุตียุตีตาปลายลิ้นจนกับฟันนะครับอัลลาซียุตีมาลาฮูยะตะซักยะตะซักไซไซลิ้นอยู่ด้านในลมผ่านไรฟันนะครับยะตะซักกากากาเสียงอยู่ที่โคนลิ้นนะครับอัลลาซียุตีมาลาฮูยะตะซักกาฮูเนี่ยยาว2นะมีวาวเล็กเข้ามานะครับยาว2ฮะเราะกะห์อายะห์ถัดไปวะมาลิอะฮาดินอินลิอะฮาดินอินตันวีนเจออะไรตันวีนสระซ้อนกัสรอตีนเนี่ยเจอไอนเป็นอิซฮาดอิซฮาดฮะกีกีนะครับไม่ต้องหน่วงเสียงนะอิซฮาดเนี่ยอ่านยังไงอ่านนูนตาชัดเกณฑ์ชัดเจนนะครับวะมาลิอะฮาดินดินนะวะมาลิอะฮาดินอินดานูนตาจอดานอิคฟะนวงนูนเฉือนด้านนะครับวะมาลิอะฮาดินอินดะฮูมินเนมินเนนวงเสียงนะครับ
มินนิมะติตุจตันวินเจตาก็เป็นอิคฟะฮักิกีนะครับมินนิมะติตุจกอลกอลันสุกรอตุจซาซาลิ้นอยู่ด้านในนะลมผ่านไรฟันนะตุจซาซานะครับถ้าเราอ่านหยุดก็สองฮารอกะห์ไปนะอายะห์ถัดไปอิลลาบอิลลาบติฆอลาบบาเป็นฮุรุฟกัลกอละพอมีสุกูนอ่านตายสะท้อนเสียงนะครับอิลลาบติฆออะฆอฆออักษรเรเนี่ยเป็นอักษรอิสติอลาจะต้องอ่านเสียงหนาอย่าอ่านอิลลาบติกาถ้ากาเนี่ยผิดแต่ที่ถูกคือจะต้องอ่านหนาเป็นอิบติฆอฆอพองปากนะครับแล้วก็มีอักษรมัดฮุรุฟมัดเจอฮัมซะห์อยู่ในคำเดียวกันอิบติฆอเนี่ยคำเดียวนะตรงนี้เรียกว่ามัด วาญิบมุตตะซินนะครับยาวได้4หรือว่า5อิลลาบติฆออะวัจกอลกอละวัจฮิร็อบรอตัฟคีมรอมีฟัตฮะวัจฮิร็อบบิฮิลอะลารบบิฮิลฮิลกระดกลิ้นนะรบบิฮิลอะลาอะลาฮัมซะแข็งไอนลำคอส่วนกลางนะอะลาอย่าลึกเกินนะครับอย่าอ่านเป็นอะลาอย่างนี้ลึกไปนะระวังด้วย อายะสุดท้ายวะลาซาฟะซาฟะซีนลิ้นอยู่ด้านในลมผ่านลิ้นนะครับวะลาซาตรงนี้ก็เป็นมัดลีนเพราะว่าวาวมีสุกูนก่อนวาวเป็นฟัตฮะจะต้องอ่านนิ่มนะวะลาซาฟะซาฟะไม่ใช่วะลาซาฟะถ้าอ่านวะลาซาฟะกระชากเสียงผิดนะเพราะมัดลีนจะต้องอ่านนิ่มนะครับวะลาซาฟะยับยับเพราะมีอะไรดูที่ผมวงกลมรอมีสุกูนก่อนรอเป็นยะมีฟัตฮะนะครับเมื่อใดที่รอมีสุกูนให้เราสังเกตก่อนมันถ้าหากว่าเป็นฟัตฮะเป็นดอมมะรอตรงนี้จะเป็นรอตับคีมรอตับคีมจะต้องอ่านหนานะแต่อย่าหนาที่ยะเป็นยอบถ้ายอบเนี่ยผิดแต่ให้บางที่ยะ และเป็นหนาที่รอยับนะครับวะลาซาฟะยับดอดอดอตอิสติอลาพอมีฟัตฮะมีอะลิฟเล็กเข้ามาอีกเนี่ยทำให้ความหนาของมันอยู่ในดารอญะฮ์อูลาก็คือหนาสูงสุดนะครับหนาจริงๆนะดอล้มอยู่ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็พองปากด้วยนะวะลาซาฟะยับดอวะลาซาฟะยับดอซูเราะห์อัลลัยนะครับหมดนะ เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับบิสมิลลาห์ขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลลัยลิอิซายัชชาวันนะฮารอิซาตะจัลลาวะมาคอลักัซซะกะรวัลอุนซาอินนะซะยะกุมละชัตตาฟะอัมมามันอะฏอวัตตะกอวะศอดดะกบิลฮุสนาฟะซะนุยัสซิรุฮูลิลยุสรอوَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْحُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىوَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى นะครับจบซูเราะตุลลัยน์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะเราก็ได้เรียนช่วงแรกกิรอตีไป2หน้าแล้วก็ช่วงที่2ก็ซูเราะห์สั้นๆไป2ซูเราะห์นะครับในยุค30นะก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็จะกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะจนถึงศุกร์ถ้าหากว่าไม่ได้ติดภารกิจใดเลยนะครับประมาณ20:45หรือว่า20:30นะครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลานะครับสำหรับคืนนี้ผมก็นะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอให้เรานั้นได้นำเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้กลับไปใช้ในชีวิตจริงเอากลับไปใช้ในการอ่านอัลกุรอานของเราไม่ว่าจะเป็นการอ่านในการละหมาดหรือนอกละหมาดนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เรียนรู้ปฏิบัติและก็เผยแพร่นะครับอินชาอัลลอฮ์นะขอพระองค์ทรงประทานความดีงามทั้งหลายความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เนี่ยได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่รับชมณคืนนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอดุอานะครับอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอะวะริซกอนตอยยิบะวะอามะลันมุตะกับบะลาขอให้ความรู้เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะสำหรับคืนนี้ก็ผมขอจากลาพี่น้องด้วยกับคำกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับ